สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมใหม่นั่นเองนะครับชื่อว่าเกมนะครับ Shrouded Insanity นะครับน่าจะเป็นนะครับเกมที่สนุกเกมหนึ่งเลยนะครับ Rest in Peace ก็คือออกเกมครับ Side Contract ก็คือเริ่มใหม่นะครับ Retro Contract ก็คือโหลดเกมนั่นเองนะครับแต่ว่าผมเล่นไปแล้วนิดหนึ่งนะก็คือเล่นแค่ตรง Tutorial นะครับแล้วผมก็เลิกนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราไป Side Contract กันใหม่นะครับไปเราเล่นกันใหม่นะครับเราจะรู้ว่ามันมีเกิดอะไรขึ้นนะ Shadow Insanity นะก็คือมีนักบาดหลวงคนหนึ่งนะครับเราขุดขึ้นเราขึ้นมานะจากหลุมศพนะครับ It worked perfectly นะครับ Now if you're willing I'd like to sign contract นะครับก็คือเราต้องทำการเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างนะครับก็คือสัญญาทาสนะ It's simple really you fulfill this deed and once complete นะครับก็คือเราต้องทำงานให้เจ้าบาดหลวงคนนี้นะครับไม่รู้ว่าเราเป็นคนทางซ้ายนะผมขาวๆนะครับศัตรูไม่รู้ศัตรูหรือเพื่อนนะครับเป็นคนทางขวานะครับก็คือไม่ศัตรูนะเป็นเพื่อนที่เราชุบชีวิตเราขึ้นมานั่นเองนะครับเราคือเป็นศพแล้วนะครับ You free lock walk the land นะครับ something not many can say in this place นะครับก็คือถ้าเราสามารถทำตามข้อตกลงนะครับที่เราจะต้องทำให้บัตรหลวง2คนนี้ได้นะครับเราก็จะกลายเป็นมีอิสรภาพนะครับกลายเป็นอิสระนะครับสามารถเดินไปไหนมาไหนก็ได้นะครับนั่นเองนะครับโอเคเซ็นตรงนี้เลยเซ็นหรือเปล่านะครับเราก็ไปดูนะครับว่าเราจะเซ็นหรือเปล่าต้องเซ็นไปแล้วนะครับก็อยู่วันที่18ครับเดือนพฤษภาคม1897นะครับนานมากนะครับเดี๋ยวมีภาษาอะไรไม่รู้ข้อ2ข้อ3นะอ่านไม่ออกนะครับช่างมันเถอะนะครับ Fantastic ครับ Now I explain your new ability before we head for the manor นะครับ manor ก็คือคฤหาสน์นะครับคือหลังจากนั้นมันจะอธิบายนะครับว่ามีคุณมีความสามารถอะไรมั่งนะครับแล้วก็จะไปที่ manor คฤหาสน์นั่นเองนะครับ Tech Lesson Tutorial นะครับไป Tutorial นะครับเราก็มีครับบนทางครับทางซ้ายนะครับมันจะมีเข็มฉีดยานะครับเพิ่มพลังได้นะครับมีปืนนะครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้สุดท้ายของไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยใช้นะตรงนี้จะมีพิษโดดไปครับฟึบวิ่งได้นะครับลืมละอะไรวะเนี่ยโอเคอันนี้ตรงนี้จะมีศัตรูนะครับจำไม่ผิดนะใช่หรือเปล่าดูตายนะครับแบตเตอรี่แอซิดครับอันนี้คือดูพลังอะไรไม่รู้นะครับจะได้นะครับอันข้างล่างสีแดงๆนะครับถ้ากดสามเหลี่ยมปุ๊บมันจะเพิ่มพลังครับใช้เข็มฉีดยาครับมีหนึ่งอันละนะเข็มฉีดยานะพลังชุกทำอะไรได้นะผมก็ใช้เกมนี้ใช้คอนโทรลเลอร์ในการเล่นนะครับสักวันหนึ่งถ้าผมเล่นเยอะๆเกมคอนโทรลเลอร์เยอะเข้าผมจะซื้อไอเป็นไวเลสมานะนี้จะมีศัตรูตัวโอ้โหตัวนี้ชึกเอื้อโดนมีดโดนเอื้อโดนตายครับนี่คือถ้าเราตายมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับเราต้องเริ่มใหม่นะครับโอเคนั่นเองนะครับเราเริ่มใหม่เลยนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับเริ่มใหม่ไกลมากนะครับอันนี้คือผมเล่นตั้งนานนะกว่าผมจะแบบชินๆอย่างนี้นะไม่งั้นนี่ผมแบบโอ้โหสวยมากเลยลุยเราชีสตายแล้วนะครับ3ทีนะครับอย่าลุยเราลุยชึกอะไรไม่รู้นะยิงนะครับก็ใช้กดอันนี้ทำอะไรได้ไม่รู้กันนะผมยังไม่รู้เลยใช้อัน110ยังไงมันคืออะไรไม่รู้เลยนะเราใช้ปืนได้นะในการยิงครับเอื้อโดนมีดไฟเอื้อโดนอีกแล้วอันนี้ไฟนี้ถ้าเราโดนนะครับเราจะลดพลังอย่างเยอะนะครับ
ก็ตายแล้วนะครับกว่าจะตายแล้วศัตรูตัวนี้ก็คือเป็นบัตเลอร์นะครับหรือว่าเป็นคนดูแลเมเนอร์นะครับหรือว่าคฤหาสน์นี้นะครับมันก็จะเทพนะมันก็จะถึกกว่าคนอื่นเขานะครับป่ะเราพร้อมแล้วเราไปกันนะครับเรานะครับตรงนี้คืออะไรไม่รู้นะครับไอ้นี่นะครับลูกตาที่มันทำอะไรไม่รู้นะครับก็พร้อมแล้วนะครับเราไม่ได้อ่านนะครับที่จริงมันก็บอกให้ไปตามนู่นตามนี่แหละไม่มีอะไรมากนะแค่นั้นแหละนะก็จบแล้วนะครับโอเคก็ตรงนี้นะครับก็ถึงที่ที่ผมเซฟนะก็คุยกับไอ้นี่ได้นะครับสามารถเซฟได้ผมลืมไวสโตนหรือเปล่ามันต้องเก็บไวสโตนที่ไหนที่หนึ่งซิงวอชคืออะไรซิงสวอชคือเซฟนะครับนั่นเองนะครับเราครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะตรงนี้ครับวิ่งกด O นะครับจะออกไปได้หรือเปล่าออกไปไม่น่าได้นะลองกดดูโอ้เราสามารถออกมาทางนี้ได้ด้วยโอ้อะไรวะนะแป๊บนึงผมต้องเพิ่มเสียงก่อนไม่มันไม่รู้แหละฟันของกูทุกอย่างในนี้ขยับได้เป็นศัตรูหมดนะครับนานมาแล้วตัวนี้เอื้อโดนชั่วโอเคดูวายสโตนก่อนนะครับเราวายสโตนเรามีไหมมีอันหนึ่งนะครับวายสโตนเราไว้อัพเกรดอะไรสักอย่างนะครับคนบอกว่ามันสำคัญมากครับเข้าในห้องนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่มันคืออะไรอยากรู้จริงๆเราเหยียบๆมันจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีอะไรในห้องนี้สิเราตีตัวเดียวนี่กระตุกทั้งในหมดทั้งนี้เลยนะของอะไรวะเนี่ย is a list of the name มันเป็นลิสต์ของชื่อต่างๆนะครับ composed of name considered enemy of the empire นะครับก็เป็นชื่อของศัตรูของอาณาจักร empire ประมาณอาณาจักรนะเมื่อกี้นะครับเอาตรงนี้นี่จะเจอศัตรูตัวเดิมอย่างไรเนี่ยเจ้าเมียไม่เจอนะครับตายแล้วคือตายเลยนะครับเซฟก่อนกลัวมากเลยเกมนี้ลืมไปนะถ้าเซฟแล้วมันจะไม่ซิงนะครับวอชมันจะมีศัตรูออกมาเหมือนเดิมลองไปดูว่าใช่หรือเปล่าตึกมาแล้วมีจริงด้วยชัวโอ้โหกดผิดโอ้เนี่ยแหละนะครับถ้าเราไปเซฟแล้วมันจะตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยต้องเป็นศัตรูแน่ๆฆ่าให้หมดครับต้นไม้ปีศาจปะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นะครับเราไปตีไปถูกไอ้นี่นะเกิดอะไรขึ้นเปล่าเกิดอะไรวะเนี่ย beheaded statues นะครับ depleted in late queen นะครับ beheaded ก็คือแบบถูกฟันหัวขาดนั่นเองนะครับก็เป็นรูปปั้นหัวขาดหัวของรูปปั้นนั่นเองไม่มีอะไรไปต่อนะครับไปทางไหนดีไปเซฟก่อนครับผมจะลองขึ้นไปดูข้างบนข้างบนมีอะไรนะครับผมได้ลองคิดอยู่นะว่าต้องไปข้างบนข้างล่างครับข้างบนคือข้างนอก
ตัวอะไรวะเนี่ย Peace นะครับ Receive higher blessing 500 white tall นะครับ Receive blessing นะครับโอ้อันข้างล่างขวาคือเงินนั่นเองนะรู้ละไม่อยากฟันในพวกนี้เลยเกลียดเสียงนี้มากเลยน่ากลัวใครทำไมคือเมื่อกี้เหมือนกดอะไรโอ้โหไปทางนี้ต่อได้นะครับไปไหนวะเนี่ย Look like he was killed by a well-trained gunshot นะครับ and stabbed from up close นะครับโหโดนยิงแล้วก็ถูกแทงนะครับโดนยิงโหต้องเป็นตัวเทพแน่ๆเลยนะครับตัวอะไรวะเนี่ยเอื้อโดนเสียบโอ้โหมาดีเสียบก่อนเราได้มาแค่82ศัตรูมันถึกจังเลยนะครับตัวแปะอะไรไม่รู้นะครับเมื่อกี้นะครับเป็นทางเดินไปแค่นั้นแหละนะครับล็อกนะครับคืออะไรแดนซ์ฮอลล์นะแดนซ์ก็คือเดินนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เชื่อโดนไฟโดนไฟอะไรวะเนี่ยจะตายแล้วตายผมตายอะไรวะเนี่ยไวสโตนเรดแมสเซมเบอร์ฟิชเอ็กนะครับเรดแมสก็คือวัตถุประหลาดสีแมสก็คือก้อนเนื้อสีแดงครับResembler คือคล้ายๆกับ fish เองนะคล้ายๆกับไข่ปลานั่นเองครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยต้องเป็นหัวหน้าตัวแน่ๆไปตรงนี้ได้อีกเหรอไม่มีพลังแล้วอ่ะกลับดีกว่าครับโอ้โหเกมนี้น่ากลัวมากนะครับไม่รู้มีอะไรหลายอย่างนะครับเซฟเลยแบบนี้ได้วายสโตนมาอีกอันแล้วนะครับเราดูก่อนครับแป๊บนึงผมต้องเล่นแบบระวังนะได้วายสตูนนะนี่คือทำอะไรได้เลเทสโมเดลนะครับใช่ไงวะเนี่ยโอเคผมว่าไปเล่นในนี้แหละครับดีกว่ารู้สึกว่าจะถนัดกว่านะชั้นล่างก่อนครับชั้นล่างก่อนประตูอะไรวะเนี่ย The painting was hastily นะครับ covered in black paint นะก็คือรูปวาดนี้นะครับถูกรีบร้อนนะครับมีคนรีบแบบทาสีดำใส่นะครับไม่รู้ทำไมวาดแบบนี้นะครับศัตรูไหมนักเวทเหรอแกโดนเต็มโดนเต็มมือขนเปื้อนไปด้วยเหงื่อนะครับ
กมนี้มันสุดยอดมากนะครับโดนเสียบนะครับตายตัวแล้วศัตรูนะครับ injection คือเพิ่มพลังนั่นเองนะครับโดนอีกแล้วโง่จริงๆเราโดนบ่อยเหลือเกินนะ move on นะเอาอีกแล้วนะครับวันนี้เหมือนกันนะครับโอ้เอาไปประตูแรกก่อนนะครับเราว่าไปที่ประตูนั่นแหละนะครับใจไม่ต้องซีเรียสมากเปียโนอะไรวะเนี่ยThe piano is fake นะครับมันเป็นเปียโนที่เป็นของปลอมนะครับ It's painted It's a painted single piece of wood ครับมันก็แค่เป็นแค่ไม้แผ่นหนึ่งครับที่มันมาทาสีมันเป็นเหมือนเปียโนครับทำไมต้องเป็นทาสีดำทำไมเหมือนกันนะครับฝั่งไม่มีห้องอะไรห้องไหนต่อครับศัตรูโอ้ตายตาหลับเลยผมโอ้โดนลุมฆ่านะครับบ้าเอ้ยจริงๆเลยเงินก็ไม่เหลือนะครับหายหมดนะบ้าจริงต้องเล่นใหม่เลยเหรอมาตรงนี้ใหม่เลยเหรอตายนะครับพี่ครับเงินที่ผมเก็บมาไว้นะครับตายหมดนะครับหมดเลยเงินที่ผมเก็บมาไว้พี่ไปดีกว่านะครับฆ่าแบบนี้ก่อนนะครับเราสามารถเก็บเงินที่เราถือไว้นะครับไว้ได้นะตายอีกแล้วเราโอ้ชีวิตครับเกมยากจริงๆนะครับมันเป็นเกมที่ต้องใช้ความเร็วสูงมากนะมันอาจจะไม่สูงเท่าไหร่นะสำหรับผมมันสูงนะครับเราสามารถผ่านมันได้แบบนี้เลยนะครับของอะไรไม่รู้นะครับเงินมาเงินเยอะทั้งนั้นแล้วเรามาทำอะไรในนี้นะยังไม่รู้เลย The book was left open at a page describing a catacomb in the east นะครับก็มีหนังสือนะครับเราจะมีหนังสือดูมาเยอะแยะนะครับออกมามีต่อนะครับมี2ด้านไปต่อนะครับบนก่อนแล้วกันออกมาข้างนอกแล้วต้องมีศัตรูแน่ๆเลยตัวนี้ strengthen นะครับโอ้ทำให้ตีแรงขึ้นแน่ๆเลยตัวนี้พาลาดินนะครับโอ้one of the wisdom คืออะไรนะครับ about time someone got hold of this situation I was guarding the high priest who was out on visit to the king where the servant behead him โอเคนะครับ I cannot even draw my blade I heard the scream from upstairs I haven't heard scream like that
Seize Our Misfortune Holy Land ก็อยู่ดีๆก็มันกำลังเป็นบอดี้การ์ดให้ใครสักคนนะแล้วมันก็ได้ยินเสียงร้องแบบอย่างดังมากนะครับ I took care of those servants ครับ servants ก็คือคนชายนะที่ทำร้ายหัวหน้านะครับทำร้ายเจ้าของนะ But now I'm stuck here the fog is not dissipating I do have my potion kit with me if you need help just ask ครับ You have some white stone ครับโอเคสามารถซื้อโพชั่นกับมันได้เหรอไม่เห็นได้โอเคโหอ่ะผมว่าผมจะกลับไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการเข้าออกมาข้างนอกเรายังอยู่ข้างในอยู่ในบ้านก่อนครับ back off อย่าเข้าโอ้โหตุ๊กเปี๊ยะอะไรวะเนี่ยปอมปอมโอ้โหโดนไอ้นี่ตายทีนะครับแบตเตอรี่แอซิดจะมาทำอะไรได้นะครับเวสคล็อกทาวเวอร์ครับแบตเตอรี่แอซิดเนี่ยผมมี170แล้วนะครับไม่รู้มาทำอะไรได้เอามาข้างนอกแล้วเว้ย He was bleed to death in this cold นะครับเลือดไหลจนตายนะครับในความหนาวตรงนี้นะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับใครวะเนี่ย Stranger นะครับ Increase max bullet by 1โอเค increase max bullet นะครับ bullet ก็คือกระสุนนั่นเองครับสามารถเพิ่มได้นะโอเค increase max bullet นี่ผมสนใจนะเพราะอะไรนะครับเฮ้ยจะบังผมได้ max bullet ยังโอ้ได้แล้วนะกระสุนมีเยอะแล้วตอนนี้เราสามารถมาอินครีสได้ไหมเนี่ยจะวิ่งไปไหนวะเนี่ยตันไม่มีทางไปทางไหนอื่นเลยนะครับมีทางเดียวนะตรงนี้นะครับโอ้เข้าออกทางเดียวนี้ก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องไปหาดูทางมากนะโดนเสียบโอ้เราสามารถขึ้นไปข้างบนได้ต้องเป็นบอสแน่ๆเลยครับต่อยขึ้นนะครับเราขอเล่นเต้นข้างล่างก่อนครับขึ้นไปวางกันคราวหน้านะครับสลับขึ้นครับไปเซฟก่อนพลังหมดแล้วนะครับไโอเคแบตเตอรี่อัดสิโอเคซิงวอตก่อนครับเซฟก่อนนะเราอ๋อกระสุนมี8อันแล้วดีมากนะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ชมนะโหเกมนี้มันเป็นเกมที่ต้องใช้เวลาในการเล่นมากก็ลุยอย่างเดียวเลยนะแบบนี้ครับแผนที่ก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะครับมันไม่มีแผนที่ไงหาไงแผนที่โอเคก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกฤติสันนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับ Shrouded Insanity นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ yes นะครับออกไปก่อนออกไงวะออกไปเมนูนะครับนี่นะครับโอเคนะครับบ๊ายบาย